ช็อกแฟนๆนะคะมีรายงานว่าอีซอนฮยุนนักแสดงนำจากเรื่อง Parasite พบว่าเสียชีวิตค่ะมีรายงานจากสื่อเกาหลีใต้ว่าอีซอนฮยุนนักแสดงดังจากเรื่อง Parasite เสียชีวิตแล้วโดยเมื่อเช้านี้นักแสดงหนุ่มถูกพบว่าหมดสติอยู่ภายในรถยนต์ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเขตจองโนกรุงโซโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นอีซอนฮยุนจริงๆยังมีรายงานอีกว่าตำรวจได้รับแจ้งว่าเขาได้ออกจากบ้านหลังจากทิ้งบันทึกที่คล้ายกับจดหมายบอกลาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลีซอนคยุนตกเป็นข่าวดังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาและยาผิดกฎหมายอื่นๆขณะกำลังอยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนแม้ผลทดสอบยาเสพติดจะออกมาเป็นลบแต่หน่วยสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดของสำนักงานตำรวจอินชอนมีการยื่นคำร้องต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อขยายเวลาการห้ามเดินทางออกนอกประเทศของอีซอนคยุนโดยเขาได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ถึง3ครั้งเพื่อให้ปากคำในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เขาถูกโกงเงินจำนวนมากโดยผู้จำหน่ายยาคนหนึ่งอีซอนคยุนลดลั่นในฐานะนักแสดงมานานโด่งดังจากซีรีส์เรื่อง White Tower และ Coffee Prince และบทนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Parasite ที่คว้ารางวัลออสการ์เมื่อปี2020ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ